วันนี้มาจับตาดูฐานทัพของจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นในแอฟริกานะครับต่อจากประเทศจิบูติเราจะมาดูกันว่าจะเป็นประเทศใดต่อไปจะเป็นแองโกลาแทนซาเนียหรือว่าเคนยามาติดตามกันครับภายหลังจากที่จีนได้ตั้งฐานทัพนอกประเทศเป็นครั้งแรกในประเทศจิบูติเมื่อปีพุทธศักราช 2560 หรือคริสตศักราช 2017 ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาและเป็นจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งตามยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางของจีนโดยจีนได้จัดตั้งฐานทัพขึ้นที่จิบูติเพื่อเป็นฐานทัพเรือขนาดใหญ่ในการป้องกันน่านน้ำสากลบริเวณอ่าวเอเดนและช่องแคบฮอร์มุสอีกทั้งเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของจีนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือบรรทุกน้ำมันและเรือบรรทุกสินค้าของจีนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวอีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดูแลผลประโยชน์และประชาชนของประเทศจีนที่อยู่ในแอฟริกาซึ่งจีนเคยประสบปัญหามาแล้วในการอพยพพลเมืองของตนออกจากพื้นที่ความขัดแย้งในประเทศเยเมนเมื่อปีพุทธศักราช 2558 หรือคริสตศักราช 2015 นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าฐานทัพของจีนที่จิบูตินั้นกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆกำแพงก็ถูกสร้างขึ้นหนาราวกับกำแพงเมืองจีนนะครับสื่อตะวันตกรายงานอย่างนั้นรายงานของสำนักข่าวฟรอปส์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับ 2563 กล่าวว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าจีนได้สร้างท่าเรือขนาดใหญ่ในฐานทัพแห่งนี้ถึง2แห่งอันจะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีขีดความสามารถในการรองรับเรือรบขนาดใหญ่ได้การขยายฐานทัพให้มีขนาดใหญ่โตในลักษณะนี้จะส่งผลให้ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทะเลของจีนครอบคลุมไปจนถึงประเทศแทนซาเนียได้สิ่งที่โลกกำลังจับตามองก็คือประเทศต่อไปในแอฟริกาที่จีนจะเข้าไปตั้งฐานทัพต่อจากจิบูติจะเป็นประเทศใดนะครับเพราะนักวิเคราะห์จากโลกตะวันตกเช่นนายเดวิดบรูสเตอร์จากวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียได้เคยกล่าวเมื่อ2ปีที่ผ่านมากับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าฐานทัพที่จิบูตินั้นเป็นเพียงก้าวแรกของจีนในการที่จะสร้างเครือข่ายฐานทัพทางทหารของจีนในมหาสมุทรอินเดียเชื่อมต่อกับแอฟริกาในห่วงเวลาที่ผ่านมาจะสังเกตได้นะครับว่าจีนได้พยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับประชากรแอฟริกันมากขึ้นเช่นตามแผนปฏิบัติการจีนแอฟริกา 2018 ถึง 2021จีนประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาจากทวีปแอฟริกาเป็นจำนวนมากกว่า 60,000 คนในแต่ละปีเพื่อเข้าไปศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนระหว่างการศึกษาจำนวนทุนการศึกษาดังกล่าวนั้นนับว่าสูงกว่าจำนวนทุนการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาจากแอฟริกาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้จีนยังได้จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในระดับผู้ชำนาญการของแอฟริกามากกว่า 5,000 ตำแหน่งต่อปีและบุคลากรที่เป็นข้าราชการของประเทศต่างๆในแอฟริกาอีกเป็นจำนวนมากกว่า 50,000 ตำแหน่งตัวเลขทุนการศึกษาดังกล่าวนี้มีจำนวนกว่า 5,000 ทุนการศึกษานะครับที่มอบให้กับบุคลากรในกองทัพประเทศต่างๆของแอฟริกาจึงไม่เป็นที่ประหลาดใจว่าปัจจุบันบุคลากรผู้เป็นกลไกสำคัญของประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกามีแนวความคิดที่สนับสนุนการดำเนินการต่างๆของจีนเช่นอดีตประธานาธิบดีของเอธิโอเปียคือนายมุลลาเตโชเมซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2556 ถึง 2561 ก็เป็นหนึ่งในนักเรียนทุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายนานาชาติจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีนนี่อาจเป็นคำตอบหนึ่งสำหรับการเป็นหนี้จำนวนมากมายมหาศาลของเอธิโอเปียในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมากลับมาดูเรื่องของการตั้งฐานทัพในแอฟริกาของจีนครับประเทศแรกๆที่กลายเป็นที่จับตามองว่าจะกลายเป็นฐานทัพต่อไปคือประเทศแองโกลาแทนซาเนียและเคนยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแองโกลาซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศลูกหนี้อันดับหนึ่งของจีนในแอฟริกามีหนี้สินมากกว่า 25,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 750,000 ล้านบาทนะครับหนี้เหล่านี้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จีนไปก่อสร้างให้เช่นการก่อสร้างทางรถไฟจากเมืองหลวงของแองโกลาการก่อสร้างระบบสายไฟแรงสูงความยาวกว่า45กิโลเมตรระหว่างเมืองควีฟังกอนโตและเมืองโมกูบาส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแองโกลากับจีนก็เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นเช่นประธานาธิบดีของแองโกลาได้เคยเดินทางไปเยือนจีนและมีโอกาสเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อปี 2561 ตามมาด้วยการเยือนของผู้นำระดับสูงของกองทัพจีนในแองโกลาเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2562 ปีที่แล้วนะครับซึ่งการพบปะในครั้งนี้ประธานาธิบดีของแองโกลาได้เน้นย้ำให้ทั้งสองประเทศพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งทางการจีนได้ยกให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแองโกลาเป็นต้นแบบของความสัมพันธ์แบบวินวินในทวีปแอฟริกาและด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนี่เองครับที่ทำให้แหล่งข่าวตะวันตกมองว่าแองโกลาน่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของฐานทัพจีนในแอฟริกาประเทศต่อมาคือแทนซาเนียซึ่งก็ตกเป็นสภาพลูกหนี้จำนวนมหาศาลของจีนเช่นเดียวกันทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจของแทนซาเนียในการพัฒนาท่าเรือบากาโมโยเมกะโปรเจกต์ซึ่งในภายหลังเป็นประเด็นความขัดแย้งที่ทางประธานาธิบดีแทนซาเนียออกมาปฏิเสธความช่วยเหลือของจีนในการพัฒนาท่าเรือดังกล่าวนะครับนอกจากนี้จะเห็นได้ว่ากองทัพแทนซาเนียก็ยังมีความสัมพันธ์ด้านการทหารอันใกล้ชิดกับจีนและเป็นลูกค้าอาวุธรายสำคัญของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2556 จีนได้ขายรถถังจำนวน 24 คันให้กับแทนซาเนียรวมทั้งยังจัดตั้งศูนย์ฝึกกำลังพลของกองทัพแทนซาเนียขึ้นโดยจีนประกาศให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบในการฝึกกำลังพลของกองทัพแทนซาเนียให้มีขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายการปราบปรามโจรสลัดซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกๆของแอฟริกาที่จีนให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเช่นนี้การสนับสนุนดังกล่าวรวมไปถึงเทคโนโลยียุทโธปกรณ์บุคลากรและการให้คำแนะนำด้านยุทธวิธีแก่แทนซาเนียความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนี่เองครับที่ทำให้มีกระแสข่าวว่าจีนจะทำการจัดตั้งฐานทัพของตนขึ้นในประเทศแทนซาเนียแม้ว่าในระยะหลังๆจะเริ่มมีความกินแหนงแคลงใจระหว่างรัฐบาลแทนซาเนียกับรัฐบาลปักกิ่งอันเนื่องมาจากการเอารัดเอาเปรียบของจีนทั้งในสัญญาเงินกู้ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือต่างๆที่จีนต้องการผลตอบแทนกลับคืนสูงเกินกว่าที่แทนซาเนียจะรับได้ข่าวลือว่าจีนจะจัดตั้งฐานทัพที่นี่จึงเริ่มบรรเทาเบาบางลงแม้ในรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาที่ได้นำเสนอต่อสภาคองเกรสในปี 2563 นี้ยังคงใส่ชื่อของแทนซาเนียไว้ในประเทศที่น่าจับตามองว่าอาจจะกลายเป็นฐานทัพของจีนต่อไปในอนาคตก็ตามมาดูประเทศต่อไปครับนั่นคือประเทศเคนยาซึ่งจีนให้กู้เงินจำนวนมหาศาลถึง 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 100,000 ล้านบาทให้กับเคนยาในการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นการก่อสร้างทางรถไฟยาวกว่า300 ไมล์จากกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาสู่เมืองท่ามอมบาซาซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของเคนยาทำให้การเดินทางใช้เวลาเพียงแค่ 4 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาสู่พื้นที่ชนบทของเคนยาอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเหล่านี้นี่เองนะครับทำให้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอรายงานต่อสภาคองเกรสในปีนี้ว่าจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างจีนกับเคนยาทำให้ต้องจับตามองว่าเคนยาอาจจะกลายเป็นฐานทัพทางทหารอันดับต่อไปของจีนเช่นเดียวกับแทนซาเนียโดยสหรัฐกล่าวว่าจีนกำลังพิจารณาที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารขึ้นโดยมีการเจรจาระหว่างผู้นำทางทหารระดับสูงของจีนและเคนยาเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการตั้งฐานทัพซึ่งการจัดตั้งฐานทัพขึ้นในเคนยานั้นก็เป็นไปตามแผนเส้นทางคมนาคมทางทะเลของจีนหรือ SLOC นะครับ SLOC หรือที่ย่อมาจาก Sea Lines of Communication ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนต้องการจะเชื่อมต่อจากจีนไปยังช่องแคบฮอร์มุสและทวีปแอฟริกาอย่างไรก็ตามเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ออกไปสถานทูตจีนในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาก็ออกมาปฏิเสธโดยกล่าวว่าข้อมูลข่าวสารที่ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเปิดเผยมานั้นผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงรวมทั้งยังกล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงและเต็มไปด้วยความคิดอคติหรือความคิดที่เป็นลบต่อจีนสถานทูตจีนในกรุงไนโรบียังกล่าวย้ำว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้แจ้งเตือนให้สหรัฐอเมริกาหยุดการเผยแพร่รายงานที่ไร้ความรับผิดชอบเหล่านี้ปีแล้วปีเล่ารวมทั้งยังได้ร้องขอให้สหรัฐอเมริกาละทิ้งแนวความคิดอันล้าสมัยในยุคสงครามเย็นออกไปจากนโยบายด้านการต่างประเทศของสหรัฐเสียทีในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของเคนยาก็มิได้มีการตอบโต้ข่าวการตั้งฐานทัพของจีนในประเทศเคนยาแต่อย่างใดนะครับเราก็คงจะต้องจับตามองกันต่อไปว่าฐานทัพต่อไปของจีนในแอฟริกาที่จะตั้งขึ้นต่อจากประเทศจิบูติจะเป็นแองโกลาจะเป็นเคนยาหรือจะเป็นแทนซาเนียหรือจะเป็นประเทศอื่นใดต้องจับตามองกันต่อไปครับ